สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจีจี้นะคะจากบริษัทแมคคานิก้าค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทำการสาธิตงานกรองสารกันค่ะโดยวันนี้เราเลือกใช้ปั๊มสุญญากาศยี่ห้อแก๊สค่ะโมเดลที่เราเลือกใช้นะคะจะเป็นโมเดล DOA P504BN ค่ะซึ่งปั๊มตัวนี้นะคะของเราจะให้ค่าแว็กอยู่ที่26นิ้วประหลอดค่ะและให้โฟลว์อยู่ที่ 0.94 FM ค่ะเป็นรุ่นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในงานกรองสารค่ะและยังเป็นรุ่นที่อเนกประสงค์มากๆเพราะว่าเคลื่อนย้ายได้ง่ายค่ะค่ะส่วนวันนี้นะคะเรามาพบกับผู้ช่วยพิเศษของเราคือน้องเฟิร์นค่ะสวัสดีค่ะน้องเฟิร์นจะเป็นคนมาช่วยการสาธิตงานกรองสารในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเริ่มแรกเราไปรู้จักอุปกรณ์งานกรองสารกันก่อนนะคะก็จะมีปั๊มสุญญากาศยี่ห้อแก๊สโมเดล DOA P504BN ค่ะแล้วก็จะมีสายแวคคัมนะคะซึ่งสายแวคคัมโดยเฉพาะจะมีสปริงอยู่ข้างในสายนั่นเองค่ะแล้วก็ชุดถ้วยกรองต่อมาก็จะเป็นแผ่นกรองนะคะแล้ววันนี้เราได้ตัวอย่างน้ำเป็นตัวอย่างน้ำเสียค่ะในงานกรองสารวันนี้ค่ะค่ะน้องเฟิร์นคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มงานกรองสารกันเลยนะคะโดยแบบแรกนะคะเราจะไม่ใช้ปั๊มสุญญากาศในงานกรองสารค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะเดี๋ยวเราจะนำกระดาษกรองสารนะคะใส่เข้าไปในชุดกรองสารเลยค่ะแล้วก็นำตัวอย่างน้ำเสียของเรานะคะเทลงไปค่ะทำเหมือนงานกรองสารทั่วๆไปเลยค่ะเมื่อใส่น้ำลงไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำตัวอย่างของเราอะค่ะจะไหลผ่านกระดาษกรองสารลงมายังที่โถแก้วของเรานั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าน้ำค่ะจะค่อยๆหยดนะคะเพราะว่ามีอากาศอยู่ในโถแก้วนั่นเองค่ะค่ะส่วนแบบที่2นะคะเราจะใช้ตัวปั๊มสุญญากาศนี้ช่วยในงานกรองสารค่ะค่ะเดี๋ยวน้องเฟิร์นเทน้ำลงไปได้เลยนะคะแล้วจะเห็นได้ว่าถ้าเราเปิดปั๊มสุญญากาศของเราปึ๊บอันนี้คือปั๊มเริ่มทำงานน้ำก็จะไหลเร็วขึ้นเนื่องจากการทำงานของปั๊มนั้นเป็นการดึงอากาศที่อยู่ในโถแก้วเนี้ยค่ะทำให้เป็นสุญญากาศทำให้น้ำไหลเร็วขึ้นค่ะหลังจากที่เราเสร็จการสาธิตงานกรองสารแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ที่เรากรองสารเมื่อกี้ค่ะจะติดอยู่บนแผ่นกรองนะคะซึ่งเราจะนำแผ่นกรองตัวนี้ค่ะไปเข้าเครื่องวิเคราะห์ต่อไปค่ะจะเห็นได้ว่าการใช้ปั๊มสุญญากาศยี่ห้อแก๊สโมเดล P504BN นี้นะคะจะทำให้ย่นระยะเวลาการกรองสารได้ไวขึ้นค่ะแล้วปั๊มตัวนี้นะคะยังเป็นระบบไดอาแฟมไม่ใช้น้ำมันค่ะทำให้ไม่มีละอองสารติดเข้าไปในเครื่องแน่นอนค่ะแล้วก็จากการสาธิตเมื่อกี้นะคะจะเห็นได้ว่าเสียงเครื่องนั้นเงียบค่ะไม่เป็นการรบกวนในห้องแลบเป็นอย่างแน่นอนค่ะหากสนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางข้างล่างนี้ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กิ๊งๆๆๆแล้วพบกันใหม่ค่ะ